ครับผมเรื่องนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าเก็บโทรศัพท์ให้หนูหน่อยเก็บโทรศัพท์ให้หนูหน่อยครับอืมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วตอนนั้นอ่ะผมมีคิวเล่าในรายการก๊อกก๊อกก๊อกของพี่เป้ครับแล้วตอนนั้นผมอยู่ที่บ้านนะผมที่ฟังรายการก๊อกก๊อกก๊อกอยู่เนี่ยผมมีคิวเล่าสายที่6แต่ตอนนั้นคิวที่เล่าอยู่เนี่ยเป็นสายที่4แล้วสายที่4ซึ่งผมก็ฟังรายการก๊อกก๊อกแบบต่อเนื่องอ่ะผมก็เลยเสียบหูฟังเข้ากับโทรศัพท์เป็นหูฟังแบบว่ามีสายนะครับไม่ใช่หูฟังบลูทูธไร้สายแล้วจังหวะที่ผมฟังอยู่ถึงสายที่4เนี่ยผมก็ต้องออกเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปตลาดไปขายของเสื้อผ้าวินเทจเพราะว่าผมขายเสื้อวินเทจอยู่ตลาดหนึ่งแล้วตอนเดินทางตอนนั้นอ่ะมันก็ค่ำมากแล้วครับผมประมาณ4-5 ทุ่มเกือบนั้นละผมออกจากบ้านด้วยการขับรถมอเตอร์ไซค์ผมครับผมขับไทยอั้มอยู่ครับแล้วทีนี้ไทยอั้มก็รู้อยู่ว่ามันเป็นบิ๊กไบค์ที่เวลาสตาร์ทเครื่องเสียงมันจะบึ้ม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 มันเป็นบิ๊กไบค์สายคลาสสิกใช่ครับผมมันก็ลั่นลั่นอ่ะผมก็ฟังไปด้วยแล้วก็เอาโทรศัพท์ใส่สะพายเป้หลังนะแล้วก็หมวกกันน็อกครอบหูมันก็จะมีสายของหูฟังระยงระยางเกะกะนิดนึงผมขับรถออกจากบ้านด้วยความแบบไม่รีบครับผมแล้วก็ถนนหนทางมันก็ไม่ได้คับแคบอะไรผมขับมาเรื่อยๆออกจากบ้านสายตาผมอ่ะรถผมเป็นรถที่มันมีสปอตไลท์คู่ล่างอยู่นะผมมันจะสาดส่องถนนไปทั่วเลยในขณะที่ผมกำลังขับรถไปด้วยแล้วฟังไว้ด้วยเนี่ยเสียงเครื่องยนต์กับเสียงคนเล่าในสายเนี่ยมันตีกันมั่วซั่วไปหมดผมไม่มีสติที่จะฟังเสียงในสายเล่าแต่จู่ๆผมได้ยินเสียงนึงมันแทรกขึ้นมาในหูฟังอ่ะพี่เก็บโทรศัพท์ให้หนูหน่อยผมก็เฮ้ยมันเป็นไฟล์เสียงอะไรที่แบบเราเอาโทรศัพท์ไปไว้ในกระเป๋าอ่ะมันอาจจะไปกระทบกระเทือนโดนไฟล์เสียงอะไรที่มันทำให้เกิดเสียงนี้ขึ้นมาผมก็เลยจอดรถเลยนะตั้งใจฟังว่าเสียงอะไรวะไม่มีเสียงก็เป็นเสียงคนเล่าตามปกติในรายการก๊อกก๊อกผมก็ขับรถออกต่อหนูชื่อแอนนะพี่เก็บโทรศัพท์ให้หนูหน่อยเฮ้ยคราวนี้ผมตั้งใจฟังแล้วผมไม่ขับรถเลยผมก็เลยดับเครื่องเสียงที่คนเล่ามาในรายการก๊อกก๊อกกับเสียงที่ผมได้ยินน่ะมันคนละเสียงกันโดยสิ้นเชิงเลยไม่ใช่เสียงเดียวกันแน่นอนคนที่เล่าในรายการก๊อกก๊อกก๊อกตอนนั้นน่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายพี่เป็นผู้หญิงครับผมออกจะทอมทอมหน่อยถ้าผมจำไม่ผิดน่าชื่อน้องน้องไข่ตุ๋นหรือรถขนศพอะไรผมจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องเดี๋ยวเด้น้องน้องไข่ตุ๋นนี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะเป็นผู้ชายนะไม่ครับผมชื่ออะไรน้องรถขนเขาจะลงท้ายด้วยรถขนศพอะครับผมเป็นเออนั่นแหละน้องไข่ตุ๋นนั่นแหละถ้างั้นน่าใช่ผู้ชายผู้ชายแต่ที่ผมได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงจ๋าเลยนะเหรอใช่แล้วมันแทรกอยู่ในหูฟังได้ยังไงผมพยายามหาไฟล์เสียงที่มันเราอาจจะไปเปิดมันโดยบังเอิญก็ปรากฏว่าไม่มีครับผมผมขับรถต่อแต่ด้วยสปอตไลท์คู่หน้าของผมอะครับมันสาดไปกระทบสิ่งหนึ่งอยู่บนถนนอะไรอ่ะผมก็มองดูเฮ้ยมันเป็นวับวับวับเป็นเคสโทรศัพท์ครับผมแล้วเป็นโทรศัพท์คว่ำหน้าอยู่เครื่องหนึ่งเฮ้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดีใจอ่ะครับเปิดแงนหน้าจอมามันเป็นไอโฟนครับกิ๊บๆเลยยังใหม่อยู่เลยผมเก็บโทรศัพท์เครื่องนั้นอะใส่กระเป๋าครับแล้วก็ขับรถต่อไปนะหนูชื่อแอนนะพี่รออยู่ใต้สะพานผมคิดในใจแค่ว่าไม่พูดใส่หูอีกเหรอผมคิดในใจแค่ว่ามันเป็นเสียงซ้อนหรือขึ้นแทรกของอะไรก็แล้วแต่ผมขับรถต่อไปครับพี่เออกำลังจะออกถนนเพชรเกษมจังหวะที่ผมจะออกถนนเพชรเกษมอ่ะมันเป็นสะพานต่างระดับที่อยู่เหนือหัวผมอ่ะผมขับรถลอดใต้สะพานต่างระดับมาปรากฏว่ามันเป็นรถกู้ชีพ2 คันครับผมเปิดไฟไซเรนวับแวบวับแวบแล้วก็มีร่างหนึ่งถูกคุมด้วยผ้าขาวครับแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้กระจองงองแงกับซากมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่ตรงนั้นผ
ผมกำลังจะขับผ่านด้วยความที่แบบมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เสียงที่มันแว่วเข้ามาในหูอ่ะหนูชื่อแอนนะพี่รออยู่ใต้สะพานพูดอีกครั้งนึงไม่ใช่ผมจำได้ว่าเสียงนี้มันเคยพูดกับผมก่อนหน้าที่ผมจะมารอดใต้สะพานเนี่ยเขาบอกว่าหนูชื่อแอนนะพี่รออยู่ใต้สะพานครับผมก็แหงนหน้าขึ้นไปแหงนคอขึ้นเฮ้ยนี่มันสะพานต่างระดับแล้วรอดใต้สะพานเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยผมจอดรถด้วยอัตโนมัติเลยครับคุณวีแล้วก็ลงไปถามกู้ภัยว่าพี่ครับสีเหมือนจะถามว่าเขารอดไหมอย่างเงี้ยว่าไม่รอดอ่ะก็เนี่ยเพิ่งเกิดเหตุเมื่อกี้เลยหมาดๆแล้วเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะประมาณป.2ครับผมเด็กผู้หญิงนั่งร้องห่มร้องไห้เนื้อตัวถลอกเลยนะผมก็เลยถามว่าหนูคนนี้ใครแม่หนูแม่หนูชื่ออะไรลูกแม่หนูชื่อแอนโอ้ยแม่หนูทำโทรศัพท์ตกเขาวนหาโทรศัพท์ต้อง 2-3 รอบแล้วเขาก็ขับย้อนสอนมาจนรถมาเบียดกับรถขนปูนรถโม้ปูนนะผมเขาขับย้อนสอนมาแล้วรถโม้ปูนเขามาตามเลนของเขาอ่ะรถโม้ปูนเขาคงไม่เห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆเนี่ยขับย้อนสอนมาก็เลยเลี้ยวเบียดครับคุณพี่แอนโดนทับหัวสมองเละและแต่ลูกสาวก็กระเด็นออกมาจากรถก็เลยทำการปฐมพยาบาลอยู่ในขณะที่กู้ภัยกำลังปฐมพยาบาลน้องอยู่ผมก็เลยถามว่าแม่หาโทรศัพท์ใช่ไหมลูกผมก็ล้วงมือในกระเป๋าเป้นะครับใช่เครื่องนี้ไหมครับใช่ใช่เนี่ยเครื่องนี้แม่ตามหาอยู่สองสามรอบไม่งั้นแม่ไม่ตายหรอกแล้วเขาพูดไปร้องไห้ไปผมก็เลยบอกว่าฝากโทรศัพท์คืนให้แม่ด้วยนะขอบคุณค่ะเขาน้องร้องไห้น้ำตาเต็มหน้าพี่รับโทรศัพท์แล้วก็ยกมือไหว้ผมพอผมส่งโทรศัพท์คืนปุ๊บผมถอยออกมาผมขนแขนลุกยันคอเลยนะแล้วผมบอกว่าผมคืนให้แล้วนะครับเนี่ยเรื่องประมาณนี้แล้วผมก็ขับรถไปตลาดแล้วผมรู้สึกเลยว่าถ้ากูเก็บโทรศัพท์เครื่องนั้นมาโดยที่ไม่แวะเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะเอาโทรศัพท์พกของเขากลับบ้านน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยพี่ขวัญเป็นคนมาเรื่องสั้นแต่แบบสั้นแต่ละเรื่องที่มันแบบไอ้นี่เลยว่ะอันเนี้ยผมจะบอกว่ามันเป็นเสน่ห์ของคนเล่าที่ผมว่าเฮ้ยผมไม่เจอแบบนี้นานมากแล้วนะเรื่องสั้นไม่ได้สั้นจ๋านะสั้นแบบมีดีเทลโบ๊ะบะแล้วก็แบบขนลุกทั้งตัวเหมือนสมัยก่อนฟังเดอะช็อคอ่ะครับเนี่ยมันจะเป็นยุคนั้นเลยที่แบบคนเล่าในวิทยุทรานซิสเตอร์จะเล่าลักษณะประมาณอย่างเงี้ยครับผมคิดแค่ว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นกับผมตอนนั้นน่ะ1มันเป็นไปได้ว่าผมฟังหูฟังโทรศัพท์อยู่2การจูนติดจังหวะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าผมไม่ได้ใส่หูฟังอยู่อ่ะผมขับรถอย่างเดียวอ่ะให้ตายไงผมก็ไม่ได้ยินเสียงขึ้นทรงขึ้นแทรกพายกระซิบอะไรผมก็คงไม่ได้ยินนั้นแหละครับแต่เหมือนจังหวะที่ของเขาเพิ่งหล่นใหม่ๆแล้วมันเหมือนเราต้องผ่านไปตรงนั้นน่ะแล้วเขาเหมือนเขาไหว้วานเราครับแล้วเสียงน้ำเสียงเขาแบบน้ำเสียงเขาแบบขอความช่วยเหลือมากเลยนะเขาหวงโทรศัพท์มากเลยครับอืมเพราะมันอาจจะเป็นช่องทางเดียวที่มันติดต่อญาติเขาได้ไงใช่แต่ผมไม่ใช่ญาติเขาแต่มันน่าจะเป็นอะไรที่มันเผอิญไปจูนตรงกันน่ะโอ้มันจะมีสักกี่คนที่ฟังหูฟังโทรศัพท์อยู่ในนาทีนั้นนอกจากผมอ่ะเป็นผมคนนึงนะถ้าผมต้องขับรถใส่หมวกกันน็อกผมไม่ใส่นะหูฟังอ่ะผมแบบมันโดนบีบมันโดนอะไรเงี้ยใช่ๆมันเจ็บผมก็ไม่ชอบแต่จังหวะวันนั้นถ้าไม่ติดว่าผมต้องรอสายในรายการผมก็จะไม่ฟังเพราะผมก็กลัวว่าผมเล่าสายต่อยน้องเขาใช่ผมกลัวจะแบบรายการเขาติดต่อมาไม่ทันผมอะไรเงี้ยผมก็เกรงใจเขาก็เลยฟังไปด้วยจังหวะความบังเอิญมันไม่มีในโลกจริงๆว่ะนะพี่อะไรบางอย่างมันจะบังคับให้เราจะต้องทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรทำอ่ะเพื่อที่จะรับการจูนอะไรจากใครบางคนอ่ะใช่ครับใช่เฮ้ยผมเลยมองว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ปนกับความลี้ลับด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาครับสองเรื่องนี้สั้นแต่หลอนแบบหลอนขนลุกก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story